Kepler Exploration Robot บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์จากประเทศจีนเตรียมนำหุ่นยนต์รุ่นใหม่ Kepler Forerunner ไปเปิดตัวในงานแสดงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลระดับโลก CES 2024ที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่9ถึง12มกราคมนี้ครับ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App สำหรับ Kepler Forerunner เป็นหุ่นยนต์ Humanoid หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงและข้อต่อที่มีความซับซ้อนโครงสร้างหุ่นยนต์มีความสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก85กิโลกรัมจุดเด่นของหุ่นยนต์รุ่นนี้อยู่ที่ความสามารถในการใช้มือที่คล่องแคล่วและชาญฉลาดมีข้อต่อหมุนได้อิสระ12องศาเพื่อรองรับการจับวัตถุชิ้นส่วนต่างๆที่มีขนาดเล็กโครงสร้างร่างกายของหุ่นยนต์หมุนได้อิสระ40องศาช่วยให้มันสามารถทำงานได้ลักษณะใกล้เคียงมนุษย์ได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้บริษัทยังได้ออกแบบให้ตัวหุ่นยนต์มีระบบการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดโดยได้ติดตั้งระบบการหลบหลีกสิ่งกีดขวางพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ที่มีอยู่บริเวณส่วนหัวกล้องบันทึกภาพไมโครโฟนตรวจจับเสียงระยะไกลและลำโพงเพื่อใช้พูดคุยสื่อสารกับมนุษย์ครับอีกทั้งตัวหุ่นยนต์ยังมีความสามารถในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักได้อย่างทรงพลังด้วยการทำงานประสานกันระหว่างโครงสร้างร่างกายลำตัวแขนขามือและดวงตาโดยทั้งหมดประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกกันว่าระบบ Nebula AI ครับทั้งนี้บริษัทมองว่าหุ่นยนต์ Kepler Forerunner จะสามารถช่วยการทำงานแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างเช่นช่วยทำงานด้านการผลิตในโรงงานอัจฉริยะช่วยงานในระบบโลจิสติกเพื่อขนส่งช่วยงานด้านการศึกษาเป็นหุ่นยนต์ให้ความรู้มนุษย์หรือใช้เป็นหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจวิจัยทำงานที่มีความเสี่ยงสูงแทนมนุษย์นั่นเองครับทั้งหมดนี้บริษัทเชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกวิทยาการหุ่นยนต์ให้มีความทันสมัยและถูกใช้งานมากขึ้นบริษัทเตรียมผลิตหุ่นยนต์รุ่นนี้ออกมาในหลายรูปแบบเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกันคาดว่าบริษัทจะเริ่มกระบวนการผลิตได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2024นี้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ